อ้าวความจำเป็นสำหรับชีวิตของวันนี้ก็มาถึงอีกคือการจำเป็นที่จะต้องกินอาหารเพื่อเสริมต่อหล่อเลี้ยงอัตภาพชีวิตนี้ให้มันมีความเป็นอยู่ต่อไปเหมือนเติมน้ำมันให้กับตะเกียงเพื่อไม่ให้มันมอดมันดับชีวิตเต็มไปด้วยภัยอันตรายอยู่รอบด้านเหมือนกับจุดตะเกียงอยู่ท่ามกลางสายลมนอกจากจะต้องคอยปกคอยป้องไม่ให้มันมอดมันดับแล้ว ก็ยังจะต้องมาเติมเชื้อเติมน้ำมันถ้ามันมอดมันดับไปก็เหมือนชีวิตที่จะต้องแตกตายทำลายกันไปถ้าน้ำมันหมดน้ำมันก็มอดก็ดับอีกชั้นใดชีวิตก็ฉะนั้นหมดจากอันตรายอย่างอื่นก็มามีอันตรายเกี่ยวกับการจะต้องเพิ่มเติมอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงอนุภาคต่างๆของร่างกายมหาภูตรูปนี้ปัญหาในการกินจึงเกิดขึ้นตั้งแต่แสวงหามาเพื่อจะกินแล้วก็จะต้องไปขัดแย้งไปแย่งชิงซึ่งกันและกันเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพื่อให้ปัญหาในการแสวงหามากินเพื่อให้ปัญหาอันเกิดจากความลุ่มหลงในการกินนี้ในทางพระพุทธศาสนาของเราโดยเฉพาะนักบวชท่านจึงจัดไว้ในขบวนการฝึกฝนอบรมจิตให้เข้าใจว่าเรากินเพื่ออะไรเราจะมีคำว่าเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่ออนุเคราะห์แก่ชีวิตที่ดีงามนำไปสู่การประพฤติที่ดีงามไอ้ตรงที่สุดท้ายท่านบอกว่ายาตราจะมีภวิชติอนวัชตาจะผาสุวิหะกายะเพื่อความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยเพื่อความเป็นอยู่อย่างผาสุกด้วยเพื่อความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยจักมีแก่เราเพื่อความเป็นไปแห่งอัตภาพนี้ก็ไม่ต้องอธิบายทำไมกินแล้วมันก็จะตายเพื่อความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยเพื่อความผาสุกด้วยจักมีแก่เราไอ้สองอันนี้จะต้องทำความเข้าใจเพื่อความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยในการกินนี้อย่างไรชื่อว่าหาโทษมิได้คือการกินของเราอย่าได้ไปเบียดเบียนผู้อื่นอย่าได้ไปเบียดเบียนสัตว์อื่นคนอื่นชีวิตอื่นนี่มันมีโทษอยู่ในตัวนะกินจนฆ่าจนแกงกันกินจนล้นจนเหลือกินจนชิบหายวายวอดทั้งประเทศชาติบ้านเมืองธรรมชาติสังคมพินาศล่มจมย่อยยับเพราะการกินสังเกตเห็นไหมบางคนมีเงินเดือนเงินดาวเงินเดือนออกกินตั้งแต่เช้าจนเย็นจนมืดจนเที่ยงคืนยังไม่เลิกกินอะไรกันนักกันหนากินอย่างนั้นมันมีโทษไหมทำลายเหลือเกินกินสิ่งที่มีโทษมึนเมาทำลายสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตทำลายชีวิตเข็นฆ่ากันกินเพื่อลงไหลมัวเมาอาหารพิสดารเปิดพิเศษมีขึ้นมากินแต่ปากไม่พอกินทางตากินทางหูกินทางจมูก กินทางร่างกายผิวหนังตาก็จะไปหาอาหารหาสิ่งที่จะน่าดูเอามาดูก็ต้องไปซื้อไปหาหูก็จะไปกินเสียงที่ไพเราะก็ต้องไปซื้อไปหาจมูกก็จะดมกลิ่นที่มันหอมก็ต้องไปซื้อไปหาร่างกายก็จะนุ่งจะห่มจะสัมผัสสิ่งที่มันพอใจไปซื้อไปหาอารมณ์ที่ชื่นชอบอิทธารมณ์ทั้งหลายก็ต้องไปแสวงหาไปซื้อไปหามาจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อไปหามาก็ต้องไปเบียดเบียนเป็นข้าราชการก็ต้องโกงบ้านโกงเมืองโกงเวรัมเวราสารพัดเป็นชาวบ้านเป็นพ่อค้าก็ไปเบียดเบียนไปคดไปโกงกันเพื่อเอามาก
ิ้นเข้าทางตาทางหูทางจมูกทางปากทางกายนี่ลักษณะเช่นนี้มันมากไปมันเฟ้อไปมันก็มีโทษโทษคนอื่นแล้วก็มาถึงโทษตนเองตนเองก็อยู่ไม่ได้เป็นโทษเมื่อกินมากเป็นโรคภัยไข้เจ็บทำลายสุขภาพชีวิตจิตใจแสวงหาไม่ทันเกิดโรคจิตโรคใจอะไรวุ่นวายเป็นหนี้เป็นสินบ้านแตกแสระขาดครอบครัวพังพินาศเพราะหนี้เพราะสินเพราะกินไม่เป็นกินมีโทษสังคมระสำระสายวุ่นวายกินเกินไปเบียดเบียนตนเองผู้อื่นได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนี่มันมีโทษไกลนะโทษทำลายความเป็นมนุษย์ให้จิตใจต่ำทรามลงเพราะการกินทำลายตัวมนุษย์ถึงกับเข็นกับฆ่ากันทำลายสังคมมนุษย์ให้ย่อยยับป่าดงพงไพรหมดไปห้วยน้ำลำธารพินาศแผ่นดินมีเสียน้ำเน่าอากาศเป็นพิษสารพัดเพราะการแสวงหามากินนี่มันมีโทษไหมเพื่อความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยถ้าไม่มีโทษแล้วทำไมมันมีสุขสุขภาพกายสุขภาพจิตชีวิตสังคมธรรมชาติเกื้อกูลดีงามกินให้มันพอดีนักบวชจึงต้องกำนึงถึงเรื่องกินนี่ไม่ใช่ธรรมดาซะแล้วยิ่งเรามาอยู่อย่างนี้ข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวอาศัยคนอื่นมีชีวิตอาศัยอยู่กับคนอื่นดูให้ดีๆมันเกี่ยวข้องอะไรกันเราเป็นพ่อเป็นแม่เขาหรือเป็นเจ้าเป็นนายเขาหรือเขาจึงต้องเอามาให้ยกใส่กล้าวเท้าใส่หัวที่เขาเอามานั้นระลึกกลงไปลึกๆมันพอน้ำตาไหลอย่างไหนจะต้องหาใส่ปากหาใส่ท้องเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียเป็นหนี้เป็นสินแต่ยังมีจิตใจที่อมตะถวายแกนักบวชผู้ทรงศีลทรงธรรมดูให้ดีๆว่ามันคุ้มกันไหมสิ่งที่เรากระทำอยู่ในขณะนี้พอที่จะให้เขาได้รับหุ้นส่วนอันเป็นบุญเป็นกุศลไหมน่าคิดนะถ้าคิดให้ดีๆจะมีประโยชน์จะก่อให้เกิดปลุกเร้าจิตใจให้เกิดกุศลธรรมเราเองเคยทำอย่างนี้ไหมเคยเป็นห่วงเป็นใยศาสนาเป็นห่วงเป็นใยนักปวดบ้างไหมนี่ต้องเอามาคิดทำอย่างไรจึงจะผาสุกกินส่วนที่ไม่เป็นโทษและกินให้พอดีพองามให้เกิดความผาสุกไม่ให้มันมีปัญหาไม่ต้องกินมากไม่ต้องกินอร่อยก็ผาสุกได้ความสุขอยู่ตรงไหนอยู่ที่จิตที่ใจก็ต้องฝึกจิตฝึกใจกันต่อไปนี่กินให้ดีมีประโยชน์ไร้โทษภัยพัฒนาจิตใจให้ถึงธรรมถ้ากินไม่เป็นมันไม่มีประโยชน์มันมีแต่โทษมีแต่ภัยจิตใจก็ตกต่ำย่ำแย่กิเลสก็เจริญเป็นธาตุของกิเลสตัณหาทำลายจิตใจทำลายความเป็นมนุษย์ของเราให้ต่ำทรามลงไปทำลายตัวมนุษย์ที่อยู่ใกล้เคียงทำลายสังคมมนุษย์เพราะการจื้อย่างแสวงหาต้องคิดดูให้ดีๆ การกินของนักบวชมันจึงเป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นจรณะอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนหลักธรรมอันเปรียบเสมือนคุณทำอันทำให้เป็นประดุจฟองไข่ไม่เน่าแม่ไก่มันจะฟักจะกกความอบอุ่นเพียงพอถ้าไข่ไม่เน่าแล้วมันก็จะเกิดจะเจาะจะชำแรกออกมาในขณะเดียวกันถ้าไข่มันไม่เน่าแต่แม่ไก่มันฟักมันกกไม่สม่ำเสมอวันดีคืนดีก็โดดขึ้นมาฟักเฉยๆยังไม่พอยังมากกมากดแล้วก็ใจร้อนมาสับไข่จิกไข่ตอดไข่ว่าลูกเอ้ยจงออกมาเร็วๆแม่จะเจาะรูให้ไก่เมืองไหนล่ะไก่เมืองอุบลหรือไก่เมืองอุดรหรือไก่เมืองกรุงเทพมันทำอย่างนั้นหรือมันจะเจาะกระป๋อฟองยังไงออกมาลูกก็ไม่ออกมันจะออกเองหรือฟักลุ่มๆดอนๆวันดีคืนดีก็ไปกกไปฟักวันขยัน
เกิดวันขี้เกียจก็ไปหาเป็นไก่เจ้าชู้หาตัวผู้ไปเฉยอย่างนั้นมันจะออกไหมทีนี้ถ้ามันไม่สมบูรณ์มันก็ไข่เน่าพระพุทธเจ้าท่านพูดอปุจันทตายะสมาปโนถึงพร้อมด้วยคุณธรรมอันเปรียบประดุจฟองไข่ไม่เน่าก็จะสามารถชำแรกออกมามีอะไรอ่ะในจำนวนคุณธรรมอันไม่เกิดไข่เน่าพระพุทธเจ้าท่านสอนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สำรวมในปาติโมกสมาทานเห็นภายในโทษไม่เพียงเล็กน้อยนี่จรณะของเธอประการหนึ่งเป็นผู้คุ้มครองทวารสำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายในตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกับอารมณ์ทั้งหลายไม่หวั่นไหวยินดียินร้ายนี่ก็เป็นจรณะของเธอประการหนึ่งความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะการบริโภคโภชนะนี่ก็เป็นจรณะของเธอประการหนึ่งความเป็นผู้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นรู้สึกตัวแล้วก็ตื่นขึ้นลุกขึ้นทำความเพียรนี่เป็นจรณะอันหนึ่งหลังจากนั้นมีสัพพุริสธรรมเจตมีศรัทธามั่นใจในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของท่านและก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามมีหิริมีความอายในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มันผิดมีโอตปะมีความกลัวในกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมีพระหุสุตะสดับตรับฟังมามากคล่องปากเย็นใจมีวิริยะมีความภาคเพียรละชั่วภาคเพียรทำสิ่งที่ดีที่งามภาคเพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นภาคเพียรป้องกันไม่ให้ความชั่วที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นนี่มีสติมีปัญญานี่เป็นจรณะอันหนึ่งหลังจากนั้นก็เพ่งเพียรทำจิตใจให้สงบให้ลำงับปล่อยวางให้มันเข้าไปถึงเอกาธิภาโวภาวะอันเดียวอันเอกของจิตลึกเข้าไปจนถึงขั้นที่1 2 3 4ฌานที่4รวมกันเป็น15อัปปนกปฏิปทา3สำรวมปฏิโมกข์สำรวมปฏิโมกข์กับ1เป็น4ฌานอีก4เป็น8แล้วก็มีสัพพุริสธรรม7 8กับ7เป็น15ทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นจรณะเมื่อเธอถึงพร้อมด้วยจรณะเหล่านี้แล้วอปุจจันทะตายะสมาปันโนถึงพร้อมด้วยคุณธรรมอันเปรียบประดุจไข่ไม่เน่าเนี่ยแล้วก็จะชำแรกกิเลสไข่ไม่เน่าแม่มันฝักมันกกมันก็จะเกิดขึ้นจะออกมาทีนี้มันเป็นไข่เน่าส่วนมากครูบาอาจารย์ที่เราได้ยินโด่งๆดังดังมันรุ่มๆดอนๆมันขึ้นมาถึงขีดหนึ่งแล้วก็มัวประมาทเสียไข่ก็เลยน้ำมันเป็นอย่างนั้นดอกเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทำในศาสนาต้องละเอียดละเอียดแม้แต่การกินกินไม่ดีมีโทษมีทุกข์เพิ่มพูนกิเลสตัณหาเหมือนกับใส่ปุ๋ยให้กิเลสเตสังวัฏฐันติอาสวะมีแต่กิเลสเท่านั้นแหละอาสวะเท่านั้นแหละจะเจริญแต่ถ้ากินเป็นมันไม่มีโทษมันไม่มีทุกข์มันก่อให้เกิดความสุขเป็นปุ๋ยแห่งศีลแห่งธรรมเตสังวัฏฐันติอริยายะธรรมามีแต่อริยายะญาญะธรรมอริยญาญะธรรมธรรมอันจะนำไปสู่ความเจริญอย่างอริยะนั้นนะเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจเสียให้ดีๆเรื่องการกินนี่อาหารที่กินเข้าไปทางปากกำหนดรู้ในอาหารในรสอร่อยของมันแล้วก็ปล่อยวางไปไม่อร่อยก็รู้ปล่อยวางไปอาหารทางปากนิวทริเมนต์ออฟฟู้ดหรือว่าฟิสิกันฟู้ดนี่อาหารทางวัตถุที่กินเข้าไปทางปากหล่อเลี้ยงมหาภูตรูปมันมีความอร่อยอยู่ในลิ้นกลืนผ่านลำคอไปก็หายไปไม่อร่อยก็อยู่ชั่วคราวตรงนี้ถ้ามีสติสัมปชัญญะไม่ต้องรีบดูมันรู้มันเข้าไปเมื่อกำหนดรู้อาหาร
ทางคำข้าวกับวลิงกระหานก็สามารถที่จะกำหนดรู้เบญจกามคุณ5ได้นั่นเป็นเครื่องผูกพันสัตว์ทั้งหลายไว้ในโลกคือกำหนดรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสในอาหารในคำข้าวนี้นั่นอย่าลืมพระพุทธเจ้าท่านสอนนะกิเลสมันก็มีอาหารธรรมะมันก็มีอาหารอาหารกินเข้าไปทางปากเนี่ยมันมีทั้งรูปมันมีทั้งเสียงมันมีทั้งกลิ่นมันมีทั้งรสมันมีทั้งสัมผัส5ประการเมื่อเราพอใจไม่พอใจเรารู้มันทันท่านบอกว่าเมื่อกำหนดรู้กับวริงกระหานเสียได้ก็สามารถกำหนดรู้เบญจกามคุณทั้ง5ได้เป็นญาตปริญญาปริญญาขั้นกำหนดรู้ต่อมาก็มีอาหารอีกประเภทหนึ่งในสัมผัสในขณะที่กินนั่นแหละก็มีรูปเสียงกลิ่นรสมีผัสสะทางอารมณ์ทางกายกระทบกันเป็นอาหารอีกประเภทนะพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสเรียกมันว่าผัสสะอาหารอาหารคือผัสสะผัสสะนี้เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเมื่อตาเห็นอาหารเมื่อหูได้ยินเสียงเคี้ยวเสียงช้อนเสียงชามจมูกได้กลิ่นอาหารลิ้นได้รสอาหารทั้งมือทั้งปากได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งในอาหารนั่นและจิตใจก็สัมผัสกับอารมณ์พอใจไม่พอใจในอาหารเหล่านั้นนี่เรียกว่าผัสสะอาหารพอใจก็เป็นทุกขเวทนาเป็นสุขเวทนาไม่พอใจก็เป็นทุกขเวทนาครับไปเสพไปเสวยทีนี้เรากำหนดรู้ผัสสะผัสสะผัสสะเหล่านี้ผัสสะอาหารเหล่านี้ถ้ากำหนดรู้เท่าทันผัสสะอาหารนี้ได้ก็สามารถรู้เท่าทันเวทนาทั้ง3คือพอใจไม่พอใจและกลางๆตัวเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา2ต่อเมื่อเราสกัดกั้นเพียงแค่เวทนามันก็บรรเทาตัณหาฟันเฟืองของกิเลสตัณหาก็หยุดกึกๆๆลงไปนี่ทีนี้มันไม่จบเพียงแค่นี้อาหารยังมีอีก2ชนิดผ่านมาแล้ว2กวลิงกราหานอาหารคือคำข้าวถ้าอาหารที่กินเข้าไปทางปากนี่แหละถ้ากำหนดรู้เท่าทันมันก็จะสามารถรู้เห็นโฉมหน้าอันแท้จริงของเบญจกามคุณผัสสะอาหารรูปเสียงกลิ่นรสที่สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ากำหนดรู้เท่าทันมันเรื่อยเข้าไปชัดเจนก็สามารถรู้จักเวทนาทั้ง3ได้ทีนี้อาหารประเภทที่3มโนสัญเจตนาอาหารความมุ่งหวังตั้งใจจงใจในสิ่งที่ทำคำที่กล่าวจิตใจมุ่งหวังและสิ่งที่ได้สัมผัสอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมามีความมุ่งหวังตั้งใจเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตคนเราอยู่ได้เพราะความหวังเมื่อสิ้นหวังผูกคอตายกินยาตายฆ่าตัวตายไม่มีใครฆ่าก็ตายเงินแสนล้านหมื่นล้านผูกคอตายเองนั่นเพราะเขาหมดมโนสัญเจตนาอาหารทีนี้เรากำหนดรู้ความมุ่งหวังจงใจของเราเรื่อยไปรู้แล้วก็ปล่อยวางรู้ก็ปล่อยวางก็จะเข้าใจตัณหา3กามตัณหามุ่งหวังตั้งใจจะเอาของมาภวะตัณหามุ่งหวังตั้งใจที่จะเป็นจะมีจะได้จะเป็นวิภวะตัณหามุ่งหวังตั้งใจที่ไม่อยากเห็นไม่อยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากพบจะผลักออกไปรู้ว่าแต่เป็นอาหารประเภทบวกประเภทลบที่เรียกว่ามโนสัญเจตนาอาหารกำหนดรู้เท่าทันมันก็จะเห็นโฉมหน้าตัณหา3ต่อมาวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณอาหารแห่งวิญญาณอาหารคือสภาพที่เขาไปรู้ดีรู้ชั่ววิญญาณอาหารอาหารแห่งวิญญาณนี้มีบาปมีบุญเป็นกระแสต่อเนื่องส่งนุ้นไปเรียกว่าวิญญาณโสตังกระแสแห่งวิญญาณเมื่อใดวิญญาณเมื่อใดความรู้สึกนึกคิดยินดียินร้ายอยู่กับบุญกับบาปกับปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารเนี่ยเมื่อนั้นก็ยังจะต้องเกิดก็ยังจะต้องตายในวัฏสงสารอาหารในวิญญาณคือบุญและบาปส่งไปเกิดชั่วก็ได้ส่งไปเกิดดีก็ได้เพราะฉะนั้นกำหนดรู้วิญญาณอาหารอะไรที่หล่อเลี้ยงจิตใจวิญญาณรู้เท่าทันมันรู้เท่าทันมันแล้วก็ปล่อยไปวางไปถ้ากำหนดรู้วิญญาณอาหารเสียได้ก็สามารถจะกำหนดรู้นามรูปเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสรายตนะผัสสะตัณหา
อเวทนาตัณหาปาทานภพชาติความเกิดทั้งหลายทั้งปวงความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมีอย่างนี้เพราะฉะนั้นในอาหารอย่าทำเป็นเล่นไปนะในขณะกินเนี่ยมันมีคุณค่ามีความหมายที่ละเอียดอ่อนลึกซึ่งไม่ใช่ธรรมดากินให้มันเป็นๆอย่ารีบอย่าร้อนวันนี้ท่านผู้ปรารถนาบุญด้วยการเสียสละเงินทองจำนวนไม่น้อยที่มาเลี้ยงมาดูพวกเรานั้นขอให้ท่านเหล่านั้นได้ผลขอให้ท่านเหล่านั้นจงเจริญงอกงามทางจิตใจเป็นอาหารแห่งวิญญาณแก่ท่านเหล่านั้นในขณะเดียวกันพวกเราที่บริโภคอยู่ขอให้มีธรรมะที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเพื่อจะได้หล่อเลี้ยงธรรมจันลงโลกผดงธรรมจันลงโลกหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมสืบต่อกระแสแห่งธรรมอย่าให้ขาดสายกระแสแห่งวิญญาณนั้นไปถึงจุดหนึ่งถ้าเรารู้เท่าทันกระแสธรรมนี้จะไปตัดกระแสแห่งวิญญาณวิญญาณโสตังอุปยโตอุปโชินทางนิพพายติวิญญาณได้ขาดสิ้นกระแสแห่งวิญญาณขาดสิ้นแล้วโดยส่วนสองส่วนโลกนี้ส่วนโลกหน้าส่วนบุญส่วนบาปไม่ยึดไม่ถือเหมือนเมล็ดพืชที่ไร้ยางยางได้เหือดแห้งไปแล้วไปเพาะไปปลูกอีกก็ไม่เกิดฝนตกปุ๋ยชำน้ำโชคอย่างไรก็ไม่เกิดเพราะหมดเชื้อในเมล็ดพืชคือเยื่อใยยางยางนั้นก็คือบุญคือบาปบุญกับบาปนั้นก็คืออาหารแห่งวิญญาณว่าเหตุนั้นต้องศึกษาในอาหารนี่แหละให้ชัดเจนแจ่มแจ้งก็จะเข้าใจเจตนาตรงนี้ความมุ่งหวังตั้งใจจงใจจะทำอะไรเป็นอาหารหล่อเลี้ยงใจหมดอาหารประเภทนี้มีโอกาสผูกคอตายได้ง่ายแม้จะมีอาหารทางปากทางท้องมีเงินทองมีอะไรทุกอย่างแต่ความมุ่งหวังตั้งใจมันล้มเหลวมันไม่ได้ดังใจเนี่ยมันตายเป็นโรคประสาทตายผูกคอตายกินยาตายขาดตัวตายสารพัดอย่างอยู่อย่างไม่มีความสุขถ้าเรากำหนดรู้ความมุ่งหวังตั้งใจจงใจของตนเองอันเป็นตัวกำหนดบทบาทให้เกิดการกระทำกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยรู้แล้วก็เฉยปล่อยวางมันลงตรงนี้ก็เป็นอันว่าเราทั้งหลายได้กำหนดรู้แล้วซึ่งตัณหาทั้งสามได้ด้วยความมุ่งหวังตั้งใจจงใจมันเกิดมาจากตัณหาซึ่งผ่านมาจากเวทนาผ่านมาจากเวทนาถ้าอยากทำอยากพูดอยากคิดอย่างนู้นอย่างนี้มันก็เกิดความพอใจใคร่อยากเป็นกามตัณหาอยากแก่เป็นอย่างนั้นเป็นภาวะไม่อยากพบไม่อยากเห็นไม่อยากเป็นไม่อยากมีมันก็เป็นวิภาวะอยู่ตรงนั้นถ้ากำหนดรู้ความมุ่งหวังตั้งใจจงใจสันเจตนาเป็นต้นเหตุแห่งกรรมที่กระทำก็จะสามารถรู้กำหนดรู้เข้าไปในตัณหาทั้งสามได้เห็นโฉมหน้าของตัณหาอันเป็นตัวให้พาทุกข์ที่ชัดเจนทีนี้ถ้าวิญญาณอาหารยังมีอีกอาหารที่ละเอียดอ่อนคืออาหารทางวิญญาณอาหารเฉพาะตัวรูปได้แก่วิญญาณนับปัจจัยซึ่งเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเมื่อกำหนดรูปวิญญาณอาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรูปนามรูปได้ด้วยวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปมันเป็นกระแสที่จะวนเวียนให้เกิดให้ตายถ้าเรากำหนดรู้วิญญาณอาหารตัวนี้เราลองคิดตัวให้ดีๆอาหารของวิญญาณนั้นมีอะไรถ้าจะมองช่วงไกลก็คือบุญคือบาปบุญบาปเหล่านี้เป็นอาหารแห่งวิญญาณมันก็จะก่อเกิดให้วิญญาณในเกิดได้เป็นนามเป็นรูปต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้วิญญาณอาหารเนี่ยมันหมดปาหาราอนุปาหาโรอาหารอนุปาหาราอาหารใหม่ไม่เพิ่มขึ้นอาหารเก่าให้มันหมดไปบาปใหม่ไม่เพิ่มบาปเก่าหมดบุญใหม่ไม่เพิ่มเติมเข้าไปยึดมั่นบุญเก่าก็หมดไม่เป็นเจ้าของวิญญาณโสตังอุปยโตอุปโชินทังนิพพายติกระแสแห่งวิญญาณขาดสิ้นโดยส่วนสองก็ถึงซึ่งนิพพาน
วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเมื่อกำหนดรู้วิญญาณอาหารได้ก็เป็นอันว่ากำหนดรู้นามรูปได้ด้วยเมื่อกี้ย้อนคืนไปสู่มโนสัญเจตนาอาหารตัวนั้นเราบอกว่าเป็นตัวชักนำมาซึ่งพบให้เกิดปฏิสนธิในภพทั้งหลายในภาวะที่มันเป็นมันมีปฏิแปลว่าอีกสนธิแปลว่าต่อปฏิสนธิกันมาต่อเข้าไปอีกในภพทั้งหลายทีนี้วิญญาณนี้ถ้ามันยังไม่ขาดสิ้นยังมีกระแสมีอาหารของมันคือบุญคือบาปคือการกระทําที่มีเจตนาหล่อเลี้ยงอยู่เนี่ยเราจะต้องรับผลแต่ถ้าเมื่อใดกระทําไปไม่มีความยึดมั่นถือมั่นก็กลายเป็นเพียงกิริยาอาหารของวิญญาณได้หมดสิ้นอนุปาหาราอนาหาโรไม่เติมอาหารใหม่อาหารเก่าหมดไปวิญญาณโสตังอุพยโตโภชินทังนิพพายติกระแสแห่งวิญญาณก็ขาดมันก็เหมือนกับตะเกียงจะมอดก็ไม่มอดมีโปะอยู่มีไส้อยู่มีน้ำมันอยู่ถึงลมมาก็ยังไม่มอดมีโปะมีสิ่งที่ป้องกันแต่ถ้าอาหารคือน้ำมันมันหมดไส้มันหมดลมไม่พัดมามันก็มอดมันก็ดับจุดใหม่มันก็ไม่ติดมันไม่ติดเพราะมันไม่มีเชื้อไม่มีอาหารนี่ช่วยฟังให้ดีมันละเอียดเกี่ยวกับอาหารนี้อาหารที่เรากินอยู่ในขณะนี้มันดูให้ดีๆมันจะลึกลงไปครบ4เลย4วงจรเลยดูให้ดีๆการเข้าถึงหลักธรรมที่ละเอียดอ่อนมันก็จะเกิดขึ้นพวกเราทั้งหลายพอพูดถึงการปฏิบัติธรรมก็จะมานึกถึงแต่การไปนั่งหลับตาเจริญสมาธิอย่างเดียวขอให้เข้าใจลึกเข้าใจกว้างละเอียดลงกันนั้นว่าไม่ใช่เพียงแต่เท่านั้นอันนั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตเกิดสมาธิเพื่อให้จิตนี้มีพละมีกำลังเพื่อจะเอามาเป็นเครื่องมือในการศึกษาให้ละเอียดลงดังที่เรากำลังกล่าวกันในขณะนี้มันจะย้อนกันไปย้อนกันมาสมาธิจะมาอบรมปัญญาปัญญาจะไปอบรมสมาธินัตถิฌานังอปัญญสนัตถิปัญญาอาชายิโนเห็นไหมล่ะถ้าไม่มีฌานไม่มีการเพ่งก็ไม่เกิดปัญญาไม่มีปัญญาก็ไม่รู้จักการเพ่งมันอบรมกันไปมันอบรมกันมาเพราะนั้นเรานั่งสมาธิกันมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองจนสว่างแผ่จิตเมตตาอันสะอาดบริสุทธิ์ไปสู่หมู่มวลสรรพชีพเพื่อนร่วมผู้เกิดแก่เจ็บตายแล้วเราจะมาทิ้งกลางคันเดี๋ยวไข่จะเน่าฟังให้ดี เคยเห็นไก่มันฟักไข่ไหมล่ะมันลงจากรังมันก็ไปรีบหากินอาหารไม่รู้มันอิ่มหรือมันไม่อิ่มผมสังเกตดูมันกินนิดเดียวแล้วมันก็รีบมากอกต่อมันกลัวไข่มันจะเย็นกลัวไข่มันจะเน่ากลัวจะไม่ต่อเนื่องพระพุทธเจ้าสอนเราก็อย่างนั้นแหละท่านบอกว่าเหมือนแม่ไก่เนี่ยฟักไข่เมื่อมันมีการกกการทับอยู่อย่างนั้นความอบอุ่นสม่ำเสมอมันไม่ต้องปรารถนาอะไรหรอกลูกมันจะออกมาเองเมื่อมันแก่รอบมันจะเอาที่เราจะได้บริโภคครบฉันอาหารอีกแล้วมันก็หนีไม่พ้นไม่ว่าจะไปอยู่ไหนจะบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นแม่ชีเป็นพ่อขาวจะอยู่บ้านอยู่วัดเมื่อยังมีชีวิตอยู่จำเป็นที่สุดคือจะต้องกินอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายอยู่ได้ไปวันๆแต่อย่างไรก็ตามเวลาที่เรามาอยู่ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมเวลาของเรามันไม่มีมากที่จะได้พูดได้จากันในเรื่องทุกๆเรื่องแต่ในขณะเดียวกันมันก็จำเป็นที่จะต้องทำความรู้จักระบบชีวิตระเบียบสังคมในทางพระพุทธศาสนายิ่งออกจากบ้านมาอยู่รวมกันมากๆที่เรียกว่านักบวชขอให้เข้าใจว่าพวกเราเดี๋ยวนี้เป็นนักบวชทุกคนนะทั้ง ภิกษุสามเณรทั้งพ่อขาวแม่ขาวทั้งหลายเนี่ยที่มาจำศีลตรงนี้เป็นนักบวชแปลว่าผู้ออกแล้วออกมาแล้วจากบ้านจากเรือนชีวิตวิถีชีวิตของนักบวชนั้นจะมีความเป็นอยู่ที่ศึกษาฝึกฝนอบรมเป็นลำดับตั้งแต่สิ่งที่หยาบไปจนถึงละเอียดหยาบที่สุดคือเรื่องของกาเหละเอียดลงไปคือเรื่องของสังคมที่อยู่ร่วมกันลึกลงไปก็คือเรื่องของจิต
ลึกลงไปอีกก็คือเรื่องของปัญญาสติปัญญาที่รับรู้คือพฤติกรรมของจิตทั้งหมดดูให้ดีในหลักธรรมพุทธศาสนาจึงตอกจึงย้ำอยู่เพียง4อันภาวิตกายอบรมฝึกฝนทางกายภาวิตศีลอบรมฝึกฝนให้ดีงามทางสังคมคือทางศีลมันจะไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นภาวิตจิตอบรมฝึกฝนทางจิตให้มันดีมันงามขึ้นมาแต่นี่มันเกี่ยวข้องหมดทั้งตนเองทั้งผู้อื่นทั้งธรรมชาติทั้งสังคมแล้วก็มาถึงภวิตปัญญาควบคุมอบรมพฤติกรรมคือความเป็นผู้รู้ของจิตให้มันรู้อย่างถูกต้องไม่ให้มันมีอาการหลงเข้ามารวมแล้ว2อันข้างนอกภวิตกายภวิตศีลอบรมฝึกฝนทางกายอบรมฝึกฝนทางศีลทางสังคมอยู่ร่วมกันนั้นเป็นภายนอกภวิตจิตภวิตปัญญาอบรมฝึกฝนทางจิตอบรมฝึกฝนทางปัญญานั้นเป็นภายในรวมแล้วเป็นการฝึกฝนอบรมพัฒนาชีวิตตั้งแต่ภายนอกก็มาสู่ภายในตั้งแต่ภายในออกไปประสานรับกับภายนอกรวมแล้วก็คือวิถีชีวิตของพรหมจรรย์เพราะนั้นภวิตกายภวิตศีลภวิตจิตภวิตปัญญาอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาทั้งหมดมันรวมอยู่ด้วยกันนั่นแหละประสานกันอยู่ในขณะที่กินเดี๋ยวนี้กำลังกินนี่นะเราจะต้องอบรมให้ลึกให้เข้าใจว่ากินนี้เพื่ออะไรทำไมจึงต้องกินและจะกินโดยวิธีใดการกินมันเกี่ยวข้องกับทางกายอย่างไรที่จะมาเป็นภวิตกายการกินอาหารมันเกี่ยวข้องกับทางสังคมอย่างไรที่จะต้องเอามาฝึกเป็นศีลการกินมันเกี่ยวข้องกับจิตอย่างไรมันเกี่ยวข้องกับปัญญาอย่างไรอย่าเผลออย่าทำเป็นเล่นไปมันกำลังจะได้กำไรหรือกำลังจะขาดทุนในขณะกินถ้ากินไม่เป็นเตสังวัฒนติอาสวาก็จะพอกพูนความเคยชินเห็นแก่เนื้อแก่ตัวใส่ปุ๋ยให้กิเลสตัณหาเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแต่ถ้ากินเป็นแบบพระอริยเจ้ากินมันก็จะสกัดกั้นอวิชชาบรรเทาตัณหาพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้นได้กำไรเพราะนั้นอย่ารีบกินอะคะชิโตอะมุตชิโตอนัชชาปันโนสาบินทะปะตังนิสรณะปัญโยปริพุนเชติเธอไม่รีบเคี้ยวเธอไม่รีบกลืนเธอไม่หมกมุ่นสยบเธอบริโภคบินทบาทอาหารนั้นก่อนข่าวนั้นอย่างมีปัญญาสลัดออกอยู่อย่างนี้ในทางพระพุทธศาสนาของเรานะนิยมสรรเสริญมากก็คือสิ่งที่เรียกว่านิสรณะปัญโยเป็นผู้มีปัญญาสลัดออกหมายความว่าทำลายความหลงไหลความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พอใจและไม่พอใจโลกธรรมโลกามิตรฉาบไม่ติดโลกธรรมฉาบไม่ติดโลกามิตรฉาบไม่เปื้อนไม่มีอะไรมาครอบงำจิตใจเราเพราะนั้นดูดีๆนั้นขณะที่เรากำลังกินนี่อะไรกำลังครอบงำความอริดอร่อยซึ่งเราหลงไหลตะกุมตะกามลดความตะกุมตะกามลงดูเข้าไปแต่ละคำข่าวดูเข้าไปแต่ละผัสสะตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้านะ เพราะนั้นอย่าทำเป็นเล่นไปกำหนดเข้าไปเถอะกำหนดรู้ภาษาพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่ายาตะปริญญากำหนดรู้มันซะก่อนรู้มันเข้าไปแล้วเมื่อความรู้นั้นถึงพร้อมโดยการพัฒนาจนเป็นสัมโพธายะรู้พร้อมเฉพาะมันเราไม่ต้องไปกำหนดมันเองจะดูของมันเองเมื่อเราไม่ได้มีใจกำหนดจดจ่ออยู่ที่ผ้านุ่งทุกวันเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดจะรุ่ยพอเรานุ่งเองเป็นหลุดเราก็นุ่งเองเป็นไม่เหมือนตอนเด็กๆต้องให้พ่อแม่ให้ผู้ใหญ่นุ่งให้แล้วมันก็เป็นไปเองการกินอาหาร
นั้นเป็นธรรมชาติเป็นสัญชาติตญาณเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับชีวิตอาหารนิทราพยเมทุนันจะสามัญเนตปสุภินารานังการกินอาหารการนอนหลับการหวั่นกลัวต่อภัยอันตรายความเจ็บความตายการสืบพันธุ์ระหว่างเพศ4อย่างนี้มีเสมอเหมือนกันระหว่างคนและสัตว์เพราะนั้นเราจะต้องพัฒนาตัวความรู้ธรรมชาติความรู้อยากกินความรู้หากินความรู้อยากนอนหานอนความรู้หวั่นกลัวต่อภัยอันตรายต้องหลบหลีกต้องต่อสู้ต้องผลักดันและความรู้อยากสืบพันธุ์ไว้ในโลกเนี่ยสืบต่อกพันธุ์เนี่ยพัฒนาความรู้ธรรมชาติอันนี้มาสู่ภาวิตญาณภาษาพระพุทธเจ้าภาษาโบราณบาลีว่าภาวิตญาณความรู้ที่จะต้องพัฒนาขึ้นมาเมื่อพัฒนาตัวนี้รู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาก็จะหลุดพ้นจากสัญชาตญาณเป็นนายเนื้อจิตเป็นนายเนื้อจิตเป็นนายเนื้อความคิดเป็นกันเองกับชีวิตและความตายช่วยฟังให้ดีมาถึงช่วงนี้ชีวิตและความตายก็เลยเป็นเพื่อนกันกับเรารู้จักมันดีสบายๆการหวั่นกลัวต่อภัยอันตรายลึกๆก็คือหวั่นกลัวว่าจะตายทำไมจึงไม่อยากตายเสียดายสิ่งที่จะได้กินสิ่งที่มีกินเสียดายความสุขที่จะมีที่จะได้ในชีวิตสุดท้ายลึกๆก็เลยเสียดายการสืบพันธุ์เสียดายกามรมณ์นั่นแหละจึงสืบพันธุ์ไว้ทีนี้พอพัฒนามาถึงวิปัสสนาญาณจริงๆวิปัสสนาญาณมีความรู้อย่างจำแจ้งเห็นแจ้งเองมันก็จะเป็นนายเนื้อความคิดเป็นนายเนื้อจิตเป็นเพื่อนคุ้นเคยกับชีวิตและความตายเป็นสหายกับความพัดพรากเพราะนั้นจะต้องศึกษาเป็นลำดับลำดับพุทธศาสนานี้มีคำสั่งสอนเหมือนฝั่งแห่งมหาสมุทรอนุปุพพสิกขาคือศึกษาอบรมฝึกฝนเป็นลำดับลำดับไปจากตื้นๆลงไปสู่ความลึกซึ้งละเอียดอ่อนจากความหยาบเห็นลงไปถึงความละเอียดจากภายนอกเข้าไปสู่ภายในจากภายในประสานออกมาสู่ภายนอกดังกล่าวแล้วเพราะนั้นในขณะที่เรากินอาหารนี่มันจะเป็นการศึกษาจากภายในออกมาสู่ภายนอกศึกษาจากภายนอกออกไปเข้าไปสู่ภายในเช่นเดียวกันสมบูรณ์แบบที่เราได้ยินกันเมื่อกี้ก็ดีหรือผู้ใดได้ยินได้ฟังบ่อยๆจนคุ้นหูก็ดีคือถ้อยคำที่ว่าภาวิตกายภาวิตศีลภาวิตจิตภาวิตปัญญาอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาอบรมกายและศีลก็คือการฝึกฝนอบรมภายนอกส่วนทางกายของตนเองและอบรมฝึกฝนจริยามารยาทความเป็นอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นคือทางสังคมนี่ก็เรียกว่าศีลสองอันนี้อยู่ภายนอกกำลังควบคุมภายนอกไว้ไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยเพื่อประสานรับกับภายในส่วนภายในก็อบรมจิตดังที่เราทำอยู่ทุกวันในขณะนี้เจริญสมาธิภาวนาอบรมปัญญาก็คือเน้นไปที่การรับรู้ทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์การรับรู้โดยธรรมชาติโดยไม่ตั้งใจเข้าไปรู้แต่ที่นี่มันก็ไม่ได้ตั้งใจเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันยึดมั่นถือมั่นเองโดยความเคยชินตรงนี้จำเป็นจะต้องกำหนดรู้ให้ละเอียดเพื่อจะเห็นโฉมหน้าของความหลงเข้าไปในอาการรู้นั้นจึงเรียกว่าพัฒนาปัญญาที่นี้ในขณะที่เรากินอาหารนี้เรามาทำความเข้าใจกับอาหารซะก่อนว่าอาหารนี้ทำไมต้องกินกินเพื่ออะไรกินโดยวิธีใดดังกล่าวแล้วว่าสัพเพสัตตาอาหารติฏฐิตาสัตว์ทั้งหลาย
ที่อยู่ในกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรสัตว์นรกก็ดีสัตว์สวรรค์ก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีสัตว์มนุษย์ก็ดีอยู่ได้ด้วยอาหารทางกายจิตวิญญาณที่จะไปเกิดสืบต่อก่อพันก่อภพก่อชาติปฏิสนธิภพปฏิสนธิวิญญาณก็มาจากอาหารอีกนั่นแหละช่วยฟังให้ดีชื่อมันบอกชัดว่าปฏิสนธิปฏิแปลว่าอีกสนธิแปลว่าต่อปฏิสนธิวิญญาณก็แปลว่าวิญญาณต่อเข้าไปอีกเหมือนเทียนเล่มนี้มันมอดแต่ก่อนมันจะมอดไปมันจะหมดไส้หมดเชื้อมันก็ได้ไปสืบต่อกับอีกเล่มใหม่เขาเอาเล่มใหม่มาจุดให้เล่มใหม่เล่มนั้นก็ยังมีไส้มีเชื้อมันก็ลุกโพลงต่อไปตัวกระแสไฟกระแสนั่นมันก็หมดไปแล้วจากเทียนอีกเล่มหนึ่งแต่มันไปต่อเข้าอีกกับเล่มใหม่ก็ลุกโพลงกันมาบางทีพระพุทธเจ้าท่านก็เรียกมันเป็นกระแสท่านบอกว่าวิญญาณโสตังกระแสแห่งวิญญาณมันก็อาศัยอาหารอะไรล่ะอาหารของมันท่านทั้งหลายลองคิดดูอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนี่อาหารของมันส่งไปบางทีท่านใช้คำว่าอาหารอนุปาหาราอนาหาโรวิญญาณังนิพพายติอาหารใหม่ไม่เพิ่มเข้าไปให้แก่วิญญาณอาหารเก่าหมดแล้วอาหารใหม่ไม่เพิ่มก็นิพพานผ่านก็ไปว่ามอดดับเย็นเพราะฉะนั้นอาหารแห่งวิญญาณก็มีให้วิญญาณตั้งอยู่ให้วิญญาณเกิดคือบุญคือบาปนั่นแหละเมื่อบุญบาปยังมีอยู่ในจิตในใจในวิญญาณนั้นวิญญาณก็มีอาหารที่ต้องไปเกิดเพราะนั้นเมื่อถึงขั้นจะอิ่มตัวทั้งบุญและบาปไม่เอาไม่เป็นเจ้าของทั้งบุญและบาปเมื่อนั้นกระแสวิญญาณก็ขาดไม่ไปอาศัยบุญไม่ไปอาศัยบาปไม่อาศัยโลกนี้ไม่อาศัยโลกไหนจึงเรียกว่าวิญญาณโสตังอุปยโตโพชินทังไม่พายติกระแสแห่งวิญญาณขาดแล้วโดยส่วนสองทั้งส่วนบุญทั้งส่วนบาปทั้งส่วนชาตินี้ชาติหน้าที่จะไปดูสิมันละเอียดนะอาหารนี่มันจะเรื่องธรรมดาอย่างนี้เรากำลังกินอาหารเข้าไปในปากอาหารชนิดนี้ก็ไม่เบามันมีรูปอาหารให้เห็นมันมีกลิ่นอาหารให้สัมผัสมันมีรสชาติมันมีเสียงช้อนเสียงจานเสียงเคี้ยวเสียงตั้งแต่เสียงทอดเสียงจืดอะไรได้ยินมาถ้ามันหิวมันก็เกิดอารมณ์รับกันขึ้นมาสรุปแล้วในอาหารที่เรากินนี่มีสัมผัสครบวงจรตาเห็นอาหารน่ากินไม่น่ากินเป็นตาแซ่บไหมหรือไม่เป็นตาแซ่บทานหน้าอร่อยอร่อยตรงนี้อ่างตัณหาสังขารปรุงแล้วคือสีแซ่บอันนั้นคงจะไม่อร่อยมันก็ปรุงไปอีกแบบนึงไปสู่ตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาส่งไปลิ้วเลยนะเพราะเหตุนั้นระวังกินไปพิจารณาไปนะตาได้เห็นให้สักแต่ว่าเห็นหยดไว้ตรงนั้นน่ะอย่าไปปรุงมันต่อหูได้ยินตรงเนี้ยขณะกินบางคนอาจจะกินเร็วอาจจะกินแรงอาจจะมีเสียงดังจุบๆจับๆอาจจะไออาจจะขากน้ำลายคายเสลดโดยไม่มีมารยาทในสังคมตรงนี้หูเราได้ยินจะเกิดอะไรขึ้นบางทีอาจจะเกิดปฏิฆะขัดเคืองสุ่มสามเลอะเทอะจิตมันไปแล้วมันก่อให้ปฏิฆะนั่นแปลว่างุนงิดแปลให้มันง่ายๆบ้านเราว่างุนงิดหนหวยจะเป็นภาคอีสานอยู่กับคนไม่มีระบบระเบียบหนหวยงุดงิดบางคนมันก็เป็นธรรมดาเพราะว่าเกิดมาในสภาพความเป็นอยู่แวดล้อมไม่เหมือนกันได้สั่งสมประสบการณ์อันเป็นเบ้าหล่อล้อมอุปนิสัยใจคอมันผิดกันเขาไม่รู้สึกว่าเขาได้ทำอะไรผิดพลาดอย่างอยู่ดีๆก็ขากน้ำลายออกมาถมน้ำลายออกมาอย่างนี้กำลังคุยกันอยู่ดีๆก็ถมน้ำลายบางคนแกไม่รู้ว่าแกทำนั้นน่ะมันไปทำให้คนอื่นเขาขยะแขยงไม่ได้มีมารยาทในสังคมเพราะแกเป็นคนธรรมดาอยู่ตามบ้านนอกคอกหน้ามันก็เลยทำให้พวกที่ละเอียดไปกว่านั้นก็เกิดรังเกียจละงอนตรงเนี้ยถ้ามองทางโน้นย้อนมาทางนี้วางเสีย
วางอย่าไปงุดหงิดขัดเครื่องปฏิฆะได้ยินเสียงเพียงเท่านี้ได้ยินเสียงไอที่มีเฉลตก็งุดหงิดงุดหงิดก็เป็นทุกข์อีกแหละ ก็เลยเป็นตัณหาอีกตัวหนึ่งคือวิภวะไม่อยากได้ยินนั่นดูให้ดียิ่งมานั่งอยู่รวมกันมากๆมันกินอาหารอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีหมดตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นอาหารลิ้นได้รสอาหารกายสัมผัสทางปากทางลิ้นทางมือเย็นร้อนอ่อนแข็งมันไม่บวกมันก็ลบมันไม่รักมันก็ชังไม่ยินดีมันก็ยินร้ายจิตใจมันก็จะปรุงฟุ้งเป็นอารมณ์ในอดีตในอนาคตในปัจจุบันมันเร็วเพราะฉะนั้นในขณะกินอาหารเนี่ยให้กำหนดรู้พระพุทธเจ้าของเราท่านจึงให้กินมันปนกันเข้าไปอัญญาพุนเชนะยาเปนตังกาเมสุอนเปคินันติบริโภคอาหารอันเจือปนกันอย่างอัตภาพนี้ให้เป็นไปไม่ต้องไปถือว่ามันเป็นเนื้อไม่ต้องไปถือว่ามันเป็นผักเป็นปลาไม่ต้องไปถือว่ามันน่าอร่อยหรือมันน่าเกลียดอาหารบ้านนอกอาหารในเมืองใส่มันก็ไปเถอะในบาตรในภาชนะถือว่าบัดนี้เราหมดความเป็นคนในเมืองหมดความเป็นคนในป่าวันนี้เราหมดวันนะหมดฐานะทางสังคมหมดความเป็นคนรวยหมดความเป็นคนจนหมดความเป็นเจ้าเป็นนายเป็นแต่เพียงรูปประขันรูปธาตุนามธาตุมาอยู่รวมกันจะดีจนปานกลางอย่างไรก็เท่านั้นไปจบกันตรงที่ตายไม่ไปไหนคิดดูให้ดีๆไม่ว่าใครมันก็มีเพียงเท่านี้เรามาบวชนี่พระพุทธเจ้าท่านให้รู้ตระหนักเป็นสัญญาณในใจตนเองเป็นคอนเซปชั่นภายในว่าบัดนี้เววันนิยมหิอชูปคาโตเราเป็นผู้ปราศจากช่วยฟังให้ดีปราศจากวรรณะฐานะใดๆในสังคมเลิกความเป็นคนรวยเลิกความเป็นคนจนเลิกความเป็นตระกูลสูงตระกูลต่ำเพราะนั้นอาหารทุกอย่างได้มาจากคนอื่นสุขภรตาจงเป็นผู้เลี้ยงง่ายบริโภคอาหารอันเจือปนกันอย่างอัตภาพนี้ให้เป็นไปไม่อะไรในกามทั้งหลายกาเมสุอนเปคินันติบอกหัวซาบอกหัวซานำแซบพูดเป็นภาษาภาคอีสานบอกหัวซานำแซบ พูดเป็นภาษาภาคกลางว่าไม่สนใจกับความอร่อยอร่อยบ่สนใจกับลำหรือบ่ลำเนี่ยอู้เป็นคำเมืองจึงใหม่จึงหายลำปูนเมืองเป้เมืองนานจะอู้จะอี้เพราะนั้นตรงนี้มันลดลงมาตั้งครึ่งแล้วนะลดความเป็นผู้ดีลดความเป็นผู้มีตระกูลสูงตระกูลต่ำลงมาเป็นสามัญญาตาสม่ำเสมอกันตรงนี้เป็นคนขอทานแล้วพวกเราชีวิตหนึ่งอยู่กับคนอื่นต้องทำตัวให้เขาได้ง่ายหลังจากนั้นเวลากินตรงนี้ศึกษาละเอียดเหมือนเข้าสนามรบแห่งผัสสะเต็มรอบด้านจึงจะต้องมีคำอีกคำหนึ่งพ่วงมาหาอาคะทิโตอมุชิโตนาชาปันโนสาบินทะปาตังนิสรณะปัญโยปริพุนเชติไม่รีบเคี้ยวไม่รีบกลืนไม่หมกมุ่นสยบบริโภคบิณฑบาตนั้นด้วยความเป็นผู้มีปัญญารู้เท่าทันสลัดออกทั้งคุณและโทษดูมันละเอียดนะทีนี้การกินอาหารชนิดนี้มันเป็นการฝึกอะไรที่เราได้ยินสวดกันเป็นประจำวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะไอ้จรณะนี่มันคืออะไรก็ไม่รู้สวดไปอย่างนั้นท่านแปลมาให้สวดก็สวด ความจริงวิชาและจรณะอันวิชา 3ระลึกชาติระลึกความทรงจำความหลังครั้งอดีตเก่าๆย้อนไปไกลไม่ใช่แต่เพียงโลกนี้โลกอื่นชาติก่อนๆนู่นก็ได้อย่างนี้หรือเราไม่ถึงนู่นก็เอาไปถึงตอนเด็กๆมาถึงวันนี้ผ่านดีผ่านชั่วผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างไรจำได้ไหมเอาปัจจุบันนั้นเอาอดีตนั้นมาเป็นเครื่องมือแก้ไขปรับปรุงตนเองไม่สามารถแก้ไขได้แต่เอาอดีตมาเป็นเครื่องมือให้ปัจจุบันศึกษาเคยชั่วเลิกเคยดีเพิ่มพูนรักษามันต่อไปอย่างนี้ก็ยังชื่อว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณเอาความรู้
จากการระลึกความเป็นอยู่ในอดีตที่อยู่ต่างๆมาแก้ไขปรับปรุงเห็นความจุติอุบัติขึ้นของสัตว์ทั้งหลายท่านหมายไปไกลถึงการเกิดการตายดีงามปราณีตเพราะกรรมของคนนั้นอย่างนั้นสัตว์นั้นอย่างนั้นแต่เราเอาใกล้ๆเพียงแค่เห็นนี่แหละอุบัติขึ้นจุติลงแห่งจิตเราบางทีคิดดีบางทีคิดชั่วมันเกิดมันตายสลับซับซ้อนนี่อย่างนี้มันก็เลยเป็นโอปปาติกะกำเนิดอยู่ในใจมีความเกิดขึ้นสำเร็จในใจทุกขณะเป็นสปอนตานเนียลี่บลอนครีเอเซอร์ที่นี่อีกอันหนึ่งก็เห็นความหมดไปสิ้นไปของกิเลสตัณหานั่นสามอย่างจะเรียกว่าวิชาสามจรณะจรณะนี่มันมี15จรณะ15ถ้าพูดรวมกันทั้งจรณะทั้งหมดให้มันเป็นสตรัคเจอร์เป็นโครงสร้างแห่งการประพฤติปฏิบัติท่านก็เรียกว่าเสขปฏิปทาข้อประพฤติปฏิบัติของผู้ศึกษาผู้อบรมตนในศาสนานี้ในเสขปฏิปทานั้นมีอะไรหนึ่งเป็นผู้มีศีลสำรวมในปฏิโมกข์เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานอยู่สองเป็นผู้สำรวมคุ้มครองในทวารทั้งหลายสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกระทบกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายไม่ยินดียินร้ายสามรู้จักประมาณในการบริโภคโภชนะดังที่เรากำลังพูดกันในขณะนี้ 4. ชาคริยานุโยคประกอบความเพียรตามประกอบตนอยู่กับความตื่นรู้สึกตัวตื่นก็ลุกขึ้นไม่ต้องนอนมันต่อไปต่อมาอีกตั้งอยู่ในสัปปุริสธรรม7กับ4เป็นเท่าไหร่ไป11สัปปุริสธรรม7มีอะไรศรัทธาเชื่อมั่นในคำสั่งสอนในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหิริอายชั่วกลัวบาปหิรินี่โอตปะเกรงกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต3แล้ว4พระหุสุตตะสดับศึกษาฟังมามาก5มีความภาคเพียรวิริยะ6มีสติตามระลึกรู้อยู่7มีปัญญารู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงความเกิดความดับของโลกของชีวิตของสรรพสิ่งทั้งมวลท่านใช้คำว่าอุทยัตถคามนิยาเข้าถึงซึ่งเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับอริยายะปัญญายะสมณาคโตถึงพร้อมด้วยปัญญาอันประเสริฐเช่นนี้นิพเพทะสัมมาทุกขกายคามนิยาชำแรกกิเลสสู่ความสิ้นทุกข์ถ้าพูดถึงปัญญามันต้องมีคำว่านิพเพทะนิพเพทะเหมือนชื่อของวัดเนี่ยแต่เราอ่านแต่เป็นภาษาบาลีไอภาษาไทยเราก็เลยไม่คุ้นเคยกับคำนี้ถ้าได้ยินคำว่ามีปัญญาชำแรกกิเลสสู่ความสิ้นทุกข์ก็จงจำไว้ให้ดีนั้นมีคำว่านิเพทะในภาษาบาลีนะเป็นเท่าไหร่ล่ะ7กับ4เป็น11แล้วก็มีฌานเพียรเพ่งให้เกิดความสงบเป็นลำดับลำดาเป็นขั้นเป็นตอนถึง4ขั้นตอนรูปฌาน4เนี่ยฌานที่1ถึงฌานที่4 4กับ11ก็เป็น15ทั้งหมดนั้นท่านก็เรียกว่าอาริยสาวโกโหติอิธัมปิสโหติจรณะสมิงนี้แหละเป็นจรณะของอริยสาวกแต่ละข้อแต่ละข้อไปจรณะมันก็เลยอยู่ตรงนี้ไงจะไม่ให้ทีถ้าพูดรวบทั้งหมดก็เป็นเสขปฏิปทาถ้าแยกย่อยซอยแยกออกมาแต่ละอันละอันได้15อันแต่ละอันทั้งก็สรุปยัมปิภิกขเวอริยสาวโกอิธัมปิสโหติจรณัสสมิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกพูดถึงพร้อมทำเช่นนี้นี่แม้ข้อนี้ก็เป็นจรณะของเธอประการหนึ่งอย่างที่เราสวดปฏิสังกโยนิโสบินทปตังปฏิเสวามิเราพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันบินทบาทไม่ได้ฉันเพื่อเล่นเพื่อประดับตกแต่งมัวเมาให้เกิดกำลังพลังทางกายเพื่อระงับเวทนาเก่าคือความหิวเพื่อไม่ให้เวทนาใหม่อันจะเป็นปัจจัยให้ตัณหาเกิดขึ้นเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่ออนุเคราะห์แก่การดำรงอยู่ในการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อเป็นผู้ห้าโทษมิได้เพื่อความเป็นอยู่อย่างผาสุกเกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามอย่างเนี้ยหลังจากนั้นท่านก็สรุป
ยัมปิภิกขเวอริยสาวโกโภชเนมตัญญูโหติอิธัมปิสโหติจารณสมิงดูก่อนภิกษุหลายอริยสาวกพูดถึงพร้อมโดยความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะเช่นนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นจารณะของเธอประการหนึ่งเพราะนั้นสิ่งที่เราทำในขณะนี้กำลังพูดกันให้เข้าใจและกินกันไปด้วยเนี่ยก็คือการเจริญตามเสขปฏิปทาจารณะแต่ละข้อแต่ละข้อเมื่อพูดถึงจารณะโภชเนมตัญญูตาก็ต้องมาพูดถึงสิ่งที่เราพูดเมื่อกี้พิจารณาโดยแยกภายแล้วฉันนั้นเพราะนั้นอย่าทำเป็นเล่นไปนะการกินอาหารกินดีๆมีกำไรทั้งทางจิตใจวิญญาณเข้าถึงธรรมอันละเอียดอ่อนถ้ากินไม่เป็นโทษขาดทุนเตสังวัฏันติอาสวะกิเลสได้กำไรกิเลสอาสวะได้กำไรเจริญขึ้นถ้ากินให้มันเป็นก็เตสังวัฏันติอริยธรรมาอริยธรรมจะเจริญขึ้นอริยยยธรรมจะเจริญขึ้นได้กำไรทางธรรมกิเลสขาดทุนถ้ากินไม่เป็นกิเลสได้กำไรธรรมะขาดทุนอาหารท่านแยกให้เห็นว่าอาหารนี่มีไม่ใช่เพียงแต่กินเข้าทางปากแล้วก็จบอาหารมีถึง4ชนิดที่กินเข้าทางปากปะง่าบปะง่าบอยู่ใน